ประชันความหวาน11คู่รักดาราเล่นใหญ่จัดหนักเซอร์ไพรส์หวานวันวาเลนไทน์ปี65ผ่านมาแล้วสำหรับวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักที่หลายคนนั้นต่างก็มีโมเมนต์หวานๆที่เตรียมเซอร์ไพรส์ไว้ให้กับคนรักวันนี้108สตอรี่ได้รวมโมเมนต์คู่รักคนบันเทิงหวานฉ่ำไม่มีแผ่วเซอร์ไพรส์กันแบบเล่นใหญ่จัดเต็มมากแต่ละคู่ก็เตรียมเซอร์ไพรส์อะไรกันไว้บ้างนั้นเราไปชมกันเลยครับเริ่มกันที่คู่รักสุดหวานอลังการของเบสและวานีและตรงๆกฤษกรคู่รักที่มีความน่ารักตะมุตะมิอยู่ตลอดเวลาและแน่นอนว่าวาเลนไทน์ในปีนี้พลาดไม่ได้กับวันวาเลนไทน์ของคนคลั่งรักจัดหนักจัดเต็มความหวานสุดยิ่งใหญ่รับวันวาเลนไทน์เป็นรถแห่รอบเมืองกรุงเทพพร้อมกับดินเนอร์บนรถแห่ชมวิวทั่วกรุงหวานละมุนมุ้งมิ้งไม่มีแผ่วเลยครับสำหรับคู่นี้ด้านคู่รักของผู้จัดสาวคนสวยคุณตู่ปิยวดีกับคุณมาวินสามีสุดที่รักที่มาเติมความรักและความหวานด้วยช่อกุหลาบสีแดงช่อโตสวยหวานไม่น้อยเลยครับสำหรับคู่นี้อลังการหวานไม่แพ้ใครสำหรับคู่รักของคุณจิ๊บวสุและภรรยาสาวคนสวยเจ้าจ๋าพริมลตาหวานอลังการเมื่อคุณจิ๊บจัดดอกไม้ให้แบบแทบจะยกสวนมาเลยและยังไม่พอแค่นี้ยังมีเซอร์ไพรส์ในรถคู่ใจเป็นเงินปึกหนาและนับรวมๆแล้วคาดว่าน่าจะประมาณ12ล้านบาทกันเลยทีเดียวล่ะครับคุณผู้ชมหวานที่มาก่อนคู่ไหนกับพี่วาเลนไทน์ที่ของคุณใบเตยอาสยามและสามีสุดหล่อคุณแมนพัฒนพลก็ได้ควงคู่ดินเนอร์ที่โรงแรมหรูฉลองวาเลนไทน์หวานและปีนี้ก็เป็นปีที่พิเศษกว่าปีไหนๆเพราะมีลูกสาวสุดที่รักน้องเวทมนต์มาร่วมฉลองด้วยไม่พอแค่นี้ยังหวานต่อด้วยช่อกุหลาบสีแดงช่อโตอลังการช่างเป็นภาพครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นมากๆเลยทีเดียวครับด้านคู่รักของนางเอกสาวคุณออมสุชาและหวานใจคุณแอมพิธานก็หวานไม่น้อยกับโมเมนต์ต้อนรับวันวาเลนไทน์ด้วยกุหลาบช่อโตและที่สำคัญเลยนะครับดอกกุหลาบช่อนี้เป็นสีที่มีความหมายยิ่งใหญ่โดยดอกกุหลาบที่มีสีดำตามความหมายแล้วคือความเป็นนิรันดรความรักที่มั่นคงตลอดกาลและไม่มีใครมาแทนที่ได้นั่นเองมาที่คู่รักสายฮาของคุณฮั่นอิสริยะและแฟนสาวคนสวยคุณจียอนจัดหนักไม่น้อยเลยสำหรับปีนี้ด้วยการบอกรักผ่านจอ LED ใหญ่ของห้างเซ็นทรัลและไม่พอแค่นี้ยังมีโปรเจกต์แปะตามที่ต่างๆทั่วห้างเลยทีเดียวเดินหน้าเติมความหวานสำหรับคู่รักของพระเอกหนุ่มบอยปกรณ์กับสาวเฟย์พรปวีที่เพิ่งจะเปิดตัวคบกันได้ไม่นานปีนี้จัดโมเมนต์หวานระยะไกลในวาเลนไทน์ไปก่อนเพราะหนุ่มบอยนั้นได้ออกมาบอกว่าตัวเองนั้นติดโควิดรวมถึงสาวเฟย์ที่ต้องกักตัวเองไปด้วยปีหน้าคาดว่าคู่นี้ต้องมีโมเมนต์อลังการอย่างแน่นอนเลยครับคุณผู้ชมหวานต่อด้วยคู่รักของคุณดิวอลิสลาและแฟนหนุ่มสุดหล่อเซบาสเตียนลีหวานไม่มีแผ่วกับโมเมนต์สุดโรแมนติกในอินสตาแกรมด้วยดอกกุหลาบช่อโตสีแดงสุดอลังการเรียกได้ว่าไม่มีแผ่วจริงๆเลยครับสำหรับว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวคู่นี้ด้านคู่รัก MK ก็หวานไม่แพ้ใครวาเลนไทน์ปีนี้หนุ่มหมากปรินและสาวคิมเบอร์รี่ก็หวานหยดย้อยด้วยการคงคู่กันไปดินเนอร์สุดหรูท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกไม่พอยังมีช่อกุหลาบช่อโตเซอร์ไพรส์อีกด้วยน่ารักมุ้งมิ้งสำหรับคู่รักของพระเอกหนุ่มก๊อตอิทธิพัทรและนางเอกสาวริชชี่ออร์ลาเนฟวาเลนไทน์ปีนี้คู่นี้เขาก็มีโมเมนต์หวานน้อยด้วยช่อกุหลาบที่มีการ์ดเขียนด้วยข้อความสุดหวานว่า I love you to the moon น่ารักจริงๆเลยครับคู่นี้ปิดท้ายกันที่คู่รักของซุปตาสาวตัวแม่คุณอ้ำพัชราภาและแฟนหนุ่มไฮโซโพกประธานวงคู่รักที่น่ารักเสมอต้นเสมอปลายหวานไม่มีแผ่วปีนี้กับโมเมนต์หวานๆในวันวาเลนไทน์ด้วยช่อกุหลาบช่อโตและภาพคู่ท่ามกลางบรรยากาศริมทะเลหวานไม่น้อยเลยทีเดียวครับสำหรับคู่นี้
ไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ